ร่วมติดตามข่าวสารจากช่องของเรานะครับใครเคยไปเชียงใหม่นี่อาจจะคุ้นเคยกับรถแดงรถแดงถือว่าเป็นสัญลักษณ์มาอย่างยาวนานนะครับรถสองแถวที่ให้บริการพานักท่องเที่ยวไปตามจุดพาผู้โดยสารเดินทางไปที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็มีข่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับรถแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องการร้องเรียนเอ๊ะบางคนแบบไปเจอและเปรียบประสบการณ์เลยนะในพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับใครเคยเจอประสบการณ์โดนเรียกค่าโดยสารอะไรบ้างล่าสุดนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปดังออกมาเพราะว่ามีนักแสดงหนุ่มคุณกายรัชชานนท์สุประกอบเนี่ยนะครับก็โพสต์ใน Instagram ออกมาบอกว่าแม้จะเรียกรถแดงไประยะทางเนี่ยไม่ไกลเลยประมาณสักกิโลเดียวแต่สนนราคาที่ออกมาคือประมาณ600บาทก็ตกใจบอกว่ามันโหเป็นไปได้นี้แบบนี้หรือนะครับเพราะว่าแก๊ปไบค์เนี่ยขออภัยแก๊ปคาร์เนี่ยที่คิดราคาเขามีโปรแกรมคำนวณมีแอปพลิเคชัน52บาทเท่านั้นแต่ที่ไม่เรียกแก๊ปเพราะว่าเขาก็รู้ว่ามันอาจจะผิดกฎหมายที่จะมีปัญหาเอาไปฟังคลิปนี้ฮะพอดีเห็นป้ายในเต็มเชียงใหม่เลยว่าอย่าเรียกแก๊ปเพราะว่ามันผิดกฎหมายก็ไม่เรียกเคารพกติกานะครับเราก็เลยกายก็เลยเรียก2แถวมาวันนี้บอกว่าเนี่ยจากถนนเนี้ยไปนิมานเนี่ยเท่าไหร่600บาทคือประมาณ1กิโลอ่ะ600บาทผมก็เลยลองกดแอปดูว่าเอ๊ะถ้านั่งแก๊ปเนี่ยมันราคาเท่าไหร่วะ52บาทถามหน่อยใครจะนั่งกับมึงบ้าเปล่าวะแล้วเราก็ไม่กล้าเรียกไงแก๊ปไม่เป็นไรเดินเอาโลเดียวมันมีมิเตอร์หรืออะไรหน่อยมั้ยหรือมีแบบนี่ขนาดคนไทยนะแล้วถ้าฝรั่งมันจะโดนเท่าไหร่วะงงมากเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่แต่ถ้านั่งแกร็บ52บาท2แถวมันก็ควรที่จะประมาณนั้นไหมหรือรถอื่นๆตุ๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะราคานั้นไหมมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วอะไรนะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่เกี่ยวมันจะไฮหรือมันจะโลหรือมันอะไรก็เถอะมันก็ควรที่จะใกล้ๆกันสรุปกูเดินจ้ะโลนึงเดินไป1กิโล600บาทแต่ถ้าเรียกแก๊ปคาร์52บาททีนี้เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กับภรรยานะครับคุณทารุแล้วก็มีบุตรอีก3คนก็ไปด้วยกันนะสุดท้ายก็เลยเขียนข้อความถามว่ามาตรฐานในการคำนวณราคาเนี่ยมันมีไหมนะครับถ้ามีมันคืออะไรไม่มีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วถามคนที่ติดตาม follow อยู่เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกอะไร600หรือว่า52บาทดิฉันเลือก52บาทดีกว่าผมก็เลือก52บาทจะตัวเขาเลือกเดินเลย นะครับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ตรวจสอบไปครับนิวไมค์คาวตรวจสอบไปยังกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มวิชาการเนี่ยเขาจะดูภาพรวมเรื่องของราคารถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับคือข่าวนี้มันดังไงค่ะโทรไปปุ๊บเนี่ยเขารู้เรื่องเลยบอกรู้เรื่องหมดแล้วจากโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีคนเข้ามาถามเยอะก็เลยประสานไปทางสากลนครลานนาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรถแดงในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับเชิญมาพูดคุยมาสอบถามข้อเท็จจริงกันซะหน่อยเพราะว่าจังหวัดเนี่ยบอกว่าเป็นห่วงกรณีเช่นนี้อยู่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมารถแดงก็มีการร้องเรียนกันมาตลอดทั้งเรื่องราคาเรื่องของพฤติกรรมคนขับรถไม่ใช่ว่าจะไม่แก้ปัญหานะใครติดตามข่าวสารก็จะรู้ว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องของรถแดงกันมาสม่ำเสมอแต่บางทีมันยังแก้ไม่จบคือบางทีเนี่ยคือแต่ละคนก็ได้สิทธิ์บางทีได้สิทธิ์แล้วไม่ทำเองไม่วิ่งเองก็มีให้คนไปเช่าช่วงต่อยเงี้ยมันเป็นปัญหาหนึ่งนะครับสมมติสากลแล้วก็มีคนขับรถอย่างผมเนี่ยได้สิทธิ์ในการขับรถเนี่ยไม่ขับครับคุณแชมป์ขับรถไหมผมก็เอาค่าเช่าผมก็ไปเช่าคุณแต่คุณแชมป์อาจจะไม่ได้ผ่านการอบรมครับเรื่องของกฎกติกามารยาทต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่ทางขนส่งเชียงใหม่เขาบอกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยต้องเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัตราค่าบริการรถแดงปัจจุบันเนี่ยเขาจะติดป้ายไว้ข้างๆรถบอกว่าอยู่ที่30บาทตลอดสายแต่ว่าเป็นเส้นทางในวงแหวนไม่เกิน2รอบก็เลยถามเราไม่ใช่คนเชียงใหม่ไงไอ้วงแหวนไม่เกิน2รอบเนี่ยมันคืออะไรก็คือวิ่งในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าเช่าเหมาสมมติว่าจะไปอีกจุดนึงเนี่ยตกลงราคากันเองนะนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อคลิปนี้ออกมาเนี่ยขนส่งบอกอย่างนี้บอกว่าความผิดมันยังไม่เกิดขึ้นคนขับคันนี้อาจจะไม่มีความผิดนะเพราะว่ามันยังไม่มีการใช้บริการจริงคือมีแค่การตกลงต่อรองกันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดขึ้นไปใช้บริการจริงจ่ายเงินจริงอันนี้มีความผิดซึ่งจะใช้มาตรฐานเดียวกับกฎหมายของขนส่งสาธารณะทั่วไปครับคือคนขับถ้าเรียกเก็บเกินราคานะฮะจะโดนปรับไม่เกิน 10,000 บาทตัวผู้ประกอบการหรือสหกรณ์เนี่ยไม่เกิน 50,000 บาทนะครับเตือนมายังประชาชนบอกอย่างนี้บอกไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับนะครับ1584นี่ท่องเอาไว้เลย1584สายด่วนนะฮะขนส่งค่ะ24ชั่วโมงร้องเรียนไปได้เลยแต่ว่าขออย่างหนึ่งขอให้มีรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเช่นทะเบียนรถวันเวลาที่ใช้บริการพฤติกรรมของคนขับนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยดูแลให้นะครับ
นี่ก็เป็นมุมของทางขนส่งเพราะว่าเมื่อวานเขาประชุมครับประชุมเนื่องจากตอนนี้มันใกล้ปีใหม่ไงคนจะไปท่องเที่ยวเยอะเขากลัวปัญหานี้คือที่คนไทยนะคุยกันรู้เรื่องถ้าเป็นต่างชาตินี่ไม่รู้จะโขกสับกันเท่าไหร่นะคะส่วนทางประธานสหกรณ์เนี่ยนะครับของรถแดงเองเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาพูดออกมาให้ข่าวแบบนี้มันควรจะเอาชื่อคนขับหรืออย่างน้อยๆเอาทะเบียนมาหน่อยให้มันชัดหน่อยเพราะว่ามันทำให้พี่น้องที่เขาขับรถแดงเนี่ยเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถ้าคุณผู้ชมเจอเนี่ยก็เก็บหลักฐานมาให้ครบก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นกล่าวอ้างไปว่าเขานะฮะเขาเรียกแล้วก็เสียในภาพรวมครับครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะอัตราค่าโดยสารต่อไปจะตายตัวแน่นอนนะไม่เกิน30บาทใช่ไหมถ้าเกิน30บาทเนี่ยก็ภายในวงเล็บรอบ2เนี่ยก็คือตกลงราคากันเองถ้าคนใดเกินกว่านั้นก็ถือว่าผิดนะภายในวงเล็บรอบ2ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกและทางจังหวัดได้มีมติกำหนดผู้โดยสารนะฮะถ้าอยากไปใกล้กว่าอาจจะต่อรองราคานะเหลือ10บาท20บาทนะนักศึกษาก็10บาทอย่างเงี้ยก็ปกติทั่วไปนะครับก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะที่ป้ายทะเบียนเขียน30เนี่ยก็คือไม่เกิน30บาทเมื่อก่อนเขา10อ๋อมีการปรับด้วยนี่เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันครับชัดเจนนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง